ค่ะมาดูคู่นี้นะคะบางกอกกลาส FC ค่ะพบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรากฏว่าบางกอกกลาสก็เอาชนะไป 3-1 นะคะโดยได้ประตูไปตั้งแต่นาทีที่10เป็นนาทีที่14ครึ่งแรกค่ะชาติชิมทะเลนะคะแล้วก็ไฟฟ้านั้นมาตีเสมอในนาทีแรกของครึ่งหลังเลยสุภกิจเสียใจหลังจากนั้นนาทีที่87ค่ะบางกอกกลาสขึ้นนำอีกครั้งชาติชิมทะเลอีกแล้วแล้วก็ในท้ายเกมช่วงทดเวลา7นะคะนันทวัฒน์แทนโสภายิงประตูที่ก็ทำให้บางกอกกลาสชนะไป 3-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโดยเกมนี้แฟนบอลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่พอใจพุทธศิลป์คว้างขวดลงไปในสนามด้วย